ขบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสุไหงโกลกปลายทางกรุงเทพนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4514นะครับชี้4514ไม่เห็นนานเลยนะครับสำหรับหัวรถจักรหัวนี้นะครับพ่วงปรับอากาศชั้น2นะครับมาทั้งหมด5คันนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172นะครับวันนี้ล่าช้า200กว่าเลยนะครับยาวมากๆนะครับหัวพ้นไปแล้วนะครับท้ายยังไม่พ้นเลยนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172นะครับผ่านที่กั้นนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งไปแล้วนะครับตอนนี้มีขบวน261นะครับหลีกให้ที่ทาง2ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ